ผมมีคนถามว่าตื่นรู้แล้วทำอะไรต่อวะเอาตื่นรู้ไปทำไมตื่นรู้ทำอะไรต่อผมคิดว่าคุณอุปการของการที่แต่ละคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะตื่นรู้ครับหรือว่าอยากจะเข้าใจตัวเองและชีวิตนะครับผมคิดว่ามันทำให้เราดำเนินชีวิตเนี่ยด้วยการที่เราใช้ศักยภาพความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยอย่างสูงสุดครับผมคิดว่ามนุษย์เนี่ยมันที่โลกมันวุ่นวายเพราะมนุษย์มันคิดเป็นฮะแต่สิ่งที่ทำให้โลกวุ่นวายได้น้อยลงก็คือการที่มนุษย์มันคิดเป็นเนี่ยแหละมันก็ไม่มีความเป็นแก่ตัวไงเมื่อมีความเป็นแก่ตัวมันก็จะเกิดเมตตากรุณาตื่นรู้แล้วก็ไปวันเนสตื่นรู้แล้วก็ไปเป็นหนึ่งเดียวกับทุกคนไปช่วยทำจิตอาสาใช่มันก็นำไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นเพราะอย่าลืมว่าตื่นรู้นี่คือการที่ตระหนักถึงความจริงว่าไม่มีตัวกูไอ้ตัวกูเป็นแค่สิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเผลอไปยึดความตื่นรู้คือการตระหนักเห็นถึงมายาภาพดังกล่าวแล้วก็สามารถที่จะทำลายมายาหรืออวิชชานี้ลงได้จิตคุณจะเริ่มมีเมตตามากขึ้นเพราะคุณเห็นโลกตามความเป็นจริงคุณไม่ได้เห็นว่าอ๋อเขาแกล้งคุณเขาอยากให้คุณเจ็บปวดเขาโกงคุณไม่ใช่คุณจะรู้สึกอ๋อเพราะเขาไม่มีเขาจนเว้ยเขาถึงต้องขโมยของเราแล้วเราไม่ใจร้ายทำไมไม่ให้เขากินเพราะเราไม่มีโอกาสรู้ว่าเขาจนไงคือเนี่ยการมองโลกมันจะเริ่มมีฐานข้อมูลที่กว้างขึ้นไม่ใช่เอาผลประโยชน์ตัวเองเป็นตัวตั้งถ้าเราจะต้องมองมนุษย์คนหนึ่งเราย่อมต้องสำหรับความคิดพี่คือเราต้องมองทะลุถึงแก่นสารในตัวเขาเราต้องมองทะลุเสื้อเชิ้ตเสื้อสูทต้องมองเข้าไปในใจเขาไม่ว่าเขาจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ยากรวยดีจนพิการชาติเชิดชาติกำเนิดอะไรคุณก็มีความงามของคุณคือถ้าเกิดคุณเริ่มเข้าใจตัวนี้คุณจะมีเซลฟ์เรสเพคใช่ไหมคุณจะเริ่มเรสเพคตัวเองในฐานะความเป็นมนุษย์ไม่ใช่ทุกอย่างคุณด้อยกว่าคนอื่นคุณผิดคนนั้นดีคนนั้นเลวมันไม่มีใครดีกว่าไม่มีใครเลวกว่าไม่มีเท่ากันทุกคนแม่งยูนิคต้องศรัทธาในตัวคนนั้นคนทั้งโลกด่าไอ้นี่เลวไอ้นี่บ้าแต่เราต้องเห็นมุมดีในหัวผมบอกไม่ใช่ไอ้ที่คุณเห็นด่าบ้านั่นแม่งพระจันทร์เนี่ยเห็นพระจันทร์ไหมสมมติพระจันทร์อยู่บนหัวเนี่ยเรายืนตรงเนี้ยเขาบอกเมฆแม่งบางพระจันทร์ดำปีมึงย้ายไปยืนตรงนู้นเนี่ยพระจันทร์โคตรสว่างเลยเป็นเพราะเรามองเขาด้วยมุมมองที่เมฆบังไงแต่ผมเป็นโค้ชผมจะหมุนตัวผมไม่มองเขาอีกมุมหนึ่งเลยนะโหข้อดีคุณเยอะเลยคือคนที่มันติดคุกทำบ้าบอในประเทศนี้มันมีดีกันทุกคนนะและที่เขาเลวทุกวันนี้เพราะไอ้พวกคนดีเนี่ยตัวแสบไปตัดถิ่นเขาไอ้พวกติดดีติดดีแล้วไปรังแกเขาติดดีแล้วไปสร้างเงื่อนไขเขาสำนึกตัวเนี้ยองค์ความรู้แบบเนี้ยทำยังไงให้ทุกคนมีความเข้าใจในคุณค่าของตัวเขาและนี่จะเป็นแก่นเป็นต้นทุนในการที่คุณจะต้องเดินต่อ